มาดูข้อต่อไปครับข้อนี้โจทย์บอกว่าปล่อยวัตถุมวล2กิโลกรัมจากพื้นเอียงลื่นสูง3เมตรแล้วเคลื่อนที่ไปบนพื้นราบซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานเป็น 0.5 วัตถุจะเคลื่อนที่บนพื้นราบได้ไกลที่สุดเท่าไหร่ข้อนี้ก่อนอื่นก็ลองวาดรูปดูก่อนนะครับก็พื้นเอียงครับสูง3เมตรแล้วก็ตรงเนี้ยลื่นแต่พอทันทีที่ลงมาสู่พื้นราบแล้วเนี่ยพื้นราบตรงเนี้ยมีความฝืดแล้วเขาให้หาว่าวัตถุเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปได้ไกลที่สุดเท่าไหร่ระยะเนี่ยเป็นเท่าไหร่นั่นเองการหาระยะเนี่ยครับถ้าพี่ให้จุดนี้เป็นจุด A จุดนี้เป็นจุด B และจุดนี้เป็นจุด C จะพบว่าพลังงานจลที่พลังงานรวมที่จุด A จะเท่ากับพลังงานที่จุด B ใช่ป่ะเพราะว่าตรงนี้มันลื่นไม่มีการสูญเสียพลังงานใช่ป่ะครับแต่ว่าถ้าเรามาพิจารณาตรงนี้ต่อครับจะพบว่าพลังงานที่จุด B เนี่ยบวกกับพลังงานบวกกับงานที่เปลี่ยนแปลงจากจุด B ไปจุด C เนี่ยจะเท่ากับซิกมา EC ซึ่งน้องจะพบว่าซิกมา EC เนี่ยเป็นจุดที่วัตถุหยุดนิ่งใช่ป่ะครับดังนั้นเนี่ยซิกมา EC เนี่ยพลังงานจลเป็น0เพราะวัตถุหยุดนิ่งและนอกจากนั้นเนี่ยซิกมา EC ยังอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดในรูปนี้แสดงว่า EP ของซิกมา EC ก็เป็น0ด้วยแสดงว่าซิกมา EC เป็น0ใช่ป่ะครับจึงได้ว่าสมการว่าซิกมา EB บวกด้วย W B ไป C เท่ากับ0สิ่งที่โจทย์ต้องการคือโจทย์ต้องการว่าวัตถุเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปได้ไกลที่สุดเท่าไหร่จะเห็นว่า WBC ตรงเนี้ยก็คือแรงต้านจากแรงเสียดทานใช่ป่ะครับซึ่งแน่นอนว่าทิศเนี่ยมันตรงข้ามกับทิศการกระจัดอยู่แล้วดังนั้นจะได้เป็นค่าลบจะได้ว่าซิกมา EB บวกด้วยลบ FS เท่ากับ0จะได้ว่าซิกมา EB เท่ากับ FS นั่นเองก็เรียบร้อยนะครับเท่ากับซิกมา EA ด้วยเพราะซิกมา EB เท่ากับซิกมา EA ข้างบนดังนั้นจึงได้สมการซิกมา EA เท่ากับ FS และ F คืออะไรครับ F คือ mu n s แต่ n คือ mg คูณ s จับเท่ากับซิกมา EA ถ้าเราให้ระดับล่างสุดเป็นระดับอ้างอิงบนสุดความเร็วเป็น0ใช่ป่ะครับจึงมีแต่พลังงานสักโน้มถ่วงก็คือ mgh เท่ากับมิว mg คูณด้วย s m ตัด m ครับ g เป็น10 h เป็นพื้นเอียงลื่นสูง3เมตรแสดงว่า h เป็น3มิวเป็น 0.5 คือ1ส่วน2 g คือ10แล้วก็ s คือระยะที่เราต้องการหา10ตัด10ครับ S จึงเป็นย้าย2ขึ้นไปคูณ3คูณ2ได้6เมตรก็คือ S นั่นเองดังนั้นครับจึงตอบได้ทันทีว่า S เป็น6เมตรข้อนี้นะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยก็อาจจะลองวาดรูปดูก่อนนะครับวาดรูปเสร็จแล้วก็ลองมาดูครับซิกมา EA ก็เท่ากับซิกมา EB แล้วก็ซิกมา EB ลบงานจาก B ไป C ก็จะได้เท่ากับซิกมา EC ซึ่งเรารู้ทันทีว่าซิกมา EC เป็น0เพราะความเร็วเป็น0และอยู่ต่ำที่สุดก็คือ EP เป็น0ก็หาได้ทันทีและน้องต้องอย่าลืมว่า FS F เท่ากับ mu n แต่ n เท่ากับ mg ในพื้นราบว่าแทนค่าไปครับ S จะได้ออกมาเป็น6เมตรเป็นคำตอบครับ